กันยามบ่ายกับเรา2คนนะวันนี้ TK และธัญญาธัญญาอะไรคะคุณถ้าเกิดรายการนี้คุณก็คือคู่จิ้นผมถ้าเกิดเป็นรายการนี้เมื่อวานนี้คุณไม่อยู่ใช่พี่รู้ไหมว่าตอนที่พวกพี่คุยกันในกลุ่มอะคือเราจะมีกลุ่มพิธีกรใช่ไหมคะแล้วแบบมีการส่งรูปอะรู้สึกแบบเฮ้ยอยากไปอยู่ตรงนั้นมากอะเป็นอยากรู้เรื่องราวมากที่พี่นักข่าวนี่มารายการเราเยอะที่สุดพี่เล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงหลายคนที่ดูข่าวในสนุกน่าจะเห็นแล้วคือเมื่อวานนี้ต้องขอบคุณด้วยกับพี่การอดีตภรรยาของพี่เสกค่ะเสือลูกชายคนโตของพี่เสกนะแล้วก็อีฟก็คือแฟนคนปัจจุบันแล้วก็คุณบีคนสนิทของครอบครัวเนี่ยทั้ง4คนเนี้ยมานั่งอยู่ที่เดียวกันมานั่งอยู่ที่เนี่ยพร้อมกันซึ่งเหมือนไม่น่าจะเป็นภาพที่ใครคือคนทั่วประเทศจะได้เห็นแต่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วมันเป็นยังไงบ้างพี่คือทุกคนที่มาเพราะว่าเขาตั้งใจว่าทำยังไงก็ได้ให้พี่เอกถึงให้พี่เสกถึงมือหมอให้ได้ปลอดภัยแล้วก็เร็วที่สุดเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเกิดอะไรขึ้นพี่เอาสั้นๆนะสั้นๆนะก็คือว่าคือพี่เสกแกตอนระหว่างไลฟ์อ่ะแกก็แบบว่าคือคนข้างๆอ่ะก็คือคนอีฟเขาอยู่แค่2คนใช่ไหมเขาก็เป็นห่วงว่าเริ่มหนักแล้วแล้วเขาก็ศึกษาว่าเฮ้ยไบโพล่าเนี่ยถ้าเป็นหนักมากอาจจะฆ่าตัวตายได้เขาก็เลยโทรไปปรึกษาคุณบีคุณบีคือคนกลางคุณบีก็เลยพอได้ฟังข่าวทั้งหมดปั๊บก็ยิงหาพี่การอดีตภรรยาพี่เอกพี่เสกและพี่เสกก็เลยติดเลยคุยกับเสือลูกชายเขาเพราะลูกชายก็ตอนนี้เบรกซัมเมอร์กลับมาที่นี่เข้าใจยังและสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องก็เลยจบได้ดีค่ะก็คือสามารถที่จะนำตัวพี่เสกไปที่โรงพยาบาลได้นะคะก็ถือว่าอันนี้ก็ทำให้เห็นนะว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราปรองดองกันน่ะทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตอนนี้ก็คือทุกคนก็ให้กำลังใจพี่เสกให้กลับมาเป็นศิลปินที่แบบมาร้องเพลงให้กับเราชาวไทยได้ฟังเนาะเขาเรียกว่าเป็นร็อกซาร์ของเมืองไทยเหมือนเดิมแล้วคุณรู้ไหมว่าทุกวันเนี่ยเวลาเรามีแขกรับเชิญของเราอย่างวันเนี้ยเรามีคุณบีน้ำทิพย์นะจากเมย์2018ซึ่งเมื่อคืนเนี้ยเพิ่งถ่ายกันตอนอวสานตอนสุดท้ายด้วยอยากรู้ว่าอย่าเพิ่งคุณรู้ไหมว่าเวลาที่แขกของเราได้ดอกไม้สวยๆจากกิฟต์ฟลาวเวอร์ซึ่งเราจะมีทุกวันเนี่ยผมก็อยากจะรู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรแต่เมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้เห็นว่าดอกไม้สวยๆจากกิฟต์ฟลาวเวอร์หรือจากที่แอดกิฟต์ฟลาวเวอร์เนี่ยมันส่งต่อความรู้สึกที่ดีมากๆให้กับพี่เสกของเราด้วยเมื่อวานนี้อ่ะทีมงานผมขอนี่หน่อยครับขออนุญาตนะขออนุญาตอ่านจาก Facebook ของพี่การแล้วกันนะครับเขาบอกว่าลูกชายเอาช่อดอกไม้ไปให้พ่อซึ่งก็คือกิฟต์ฟลาวเวอร์นี่แหละพ่อดีใจสวมกอดคำแรกที่พ่อถามลูกแม่อยู่ไหนลูกน้ำตาคลอและนั่งคุยกันนานพอสมควรแล้วลูกมาบอกแม่ว่าพ่ออยากได้อะไรซึ่งเป็นสิ่งเดียวกันที่แม่คุยกับคุณหมอว่าพ่อชอบอะไรคุณหมอตกใจที่เรา3คนน่ะพูดถึงสิ่งที่เขาต้องการตรงกันคุณหมอบอกว่านี่คือความผูกพันเชื่อมจิตใจให้ตรงกันของครอบครัวครับโอ้เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีก็ขอบคุณด้วยนะครับสปอนเซอร์ของเรา Gift Flower ดอกไม้ที่สวยมากอย่างนี้แล้วเมื่อวานเราได้สัมผัสแล้วนะครับว่ามันเป็นสื่อกลางที่สามารถมัดใจคนทั้งครอบครัวได้จริงๆจริงค่ะอ่ะเอาละค่ะเรื่องพิเศษก็จบไปนะคะซึ่งทุกคนก็ให้กำลังใจนะคะขอให้กลับมาแข็งแรงกลับมาร้องเพลงให้เราฟังในเร็ววันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ฮอตมากกับเมีย2018ซึ่งอย่างที่พี่พีเคได้บอกไปนะคะว่าเขาได้เพิ่งถ่ายทำฉากจบกันไปเราอยากรู้แล้วล่ะว่าฉากจบมันจะเป็นยังไงแล้ววันนี้เราก็เลยเชิญอรุณานะครับซึ่งวันนี้เธอมาไม่ยอมเปลี่ยนทรงผมหรือไม่ได้สระผมนะจากเมีย2018มานั่งคุยกันที่นี่แล้วบอกได้เลยว่าคนนี้เอาจริงนะสมัยก่อนผมคิดว่าเธอเป็นนักร้องที่เก่งอยู่แล้วมาเป็นซูเปอร์โมเดลที่สุดยอดแล้วตอนนี้คือนักแสดงที่มีบทแตกกระจุยอีกทั้งยังมีเคมีสาธารณะเรียกว่าเล่นกับใครก็จิ้นฟินทั้งเรื่องจริงๆไปพบกับเธอครับอรุณามาแล้วจ้าสุดปังแห่งยุคบีน้ำทิพย์ปลื้มเมีย2018คนอินจัดจนจิ้นกับบอสวสินกับวลีเด็ดแก่แล้วรักปล่าปลุกกระแสกินเด็กเป็นอมตะจนแฟนคลับอินจัดอยากให้เป็นแฟนกันจริงๆนอกจอแล้วแบบเนี้ยแฟนหนุ่มตัวจริงอยากไฮโซฮิมจะว่ายังไงล่ะจ๊ะแล้วรู้มาว่าจิ้นกับบอสยังไม่พออยากจะจับคู่จิ้นกับมุนินอีกจนเกิดเป็นกระแสMaybe เอ๊ะหรือว่าเคมีความเบี้ยนของคู่เนี้ยจะเข้ากันแล้วแบบเนี้ยสาวบีจะแอบเปลี่ยนใจหรือเปล่าวายอะไรกันเนี่ยแล้วล่าสุดนะ
แม่บีก็ทำเอาทะเลเดือดปุดๆๆๆเลยกับท่าโพสสุดเซ็กซี่สายตาสุดเย้าหยวนเผ็ดพริกยกสวนขยันอวดความแซ่บขนาดเนี้ยหรือว่าเนี่ยคือเคล็ดลับจับแฟนไปให้ไปไหนกันแน่ของแม่บีวันนี้พูดเลยว่าแม่บีน้ำทิพย์จะมาเปลือยหัวใจทุกซอกทุกมุมเรียกว่าน้อยแต่มากเรียบแต่โกให้สู่แฟชั่นบีน้ำทิพย์คุยแซ่บโชว์ยินดีต้อนรับอรุณาจากเมีย2018สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซิ่งอรุณาซิ่งมอไซค์มาเลยค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสุขุมวิท21หรือ23ก็ไม่เว้นซุปเปอร์สตาร์เหมือนกันเจอได้ค่ะตามวินมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้คุณนั่งวินมาจริงเหรอจริงค่ะจริงหน้าอย่างนี้ทรงอย่างนี้อย่างนี้เลยผมอย่างนี้เลยเหรอผมนี้เลยค่ะให้รู้ว่าอรุณาก็บินมอเตอร์ไซค์ได้ค่ะเด็กแว้นนี่ที่คุณมาทรงเนี้ยโอเคบทอรุณาเนี่ยดังมากทั่วประเทศที่มาส่งเนี่ยเพราะว่าเมื่อคืนนี้เพิ่งถ่ายฉากสุดท้ายจบใช่ไหมใช่ป่ะแล้วยังไม่ได้สระผมป่ะใช่ค่ะรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงบ้าไม่จริงตอนนี้ถ้าได้ดูอรุณาเปลี่ยนทรงแล้วค่ะเป็นผมยาวตรงสลวยสวยเก๋ค่ะก่อนอื่นต้องยินดีด้วยกับทั้งคุณบีทั้งทีมงานของเมีย2018เรตติ้งสูงสุดในละครทีวี 5.9 รู้สึกยังไงบ้างขอบคุณมากๆเลยที่ตามดูสดกันนะคะเพราะว่าจริงๆก็เป็นสิ่งที่นักแสดงและทีมงานทุกคนอยากให้ทุกคนแบบมาดูสดนะคะแล้วก็เรตติ้งขึ้นมันก็เป็นกำลังใจของพวกเรามากๆเลยอะพอเรารู้ว่าเรตติ้งขึ้นเนี้ยทุกคนก็คุยกันว่าแบบเฮ้ยเรตติ้งขึ้นเรตติ้งขึ้นดีใจอะแล้วมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเนาะมันตื่นเต้นดีใจแล้วผมไม่เข้าใจคือเมื่อวานเนี่ยคือถ่ายฉากเมื่อวานคือซีนจบของเรื่องนี้เลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วจะจบอังคารหน้านี้ไม่ใช่หรอจบอังคารหน้าค่ะก็คือถ่ายเมื่อวานเนี่ยถ่ายสิ่งที่เราจะได้ดูในวันอังคารหน้าแต่เมื่อวานนี้มีคนมาดูด้วยเมื่อวานมีคนมาดูจริงๆค่ะซึ่งเขาก็รู้ตอนจบจิไม่มันยังไม่ได้จบขนาดนั้นมันมีจบอีกโอ้ยมันมีให้ลุ้นอีกว่าเอ๊ะจบอย่างนั้นที่คนดูเห็นแล้วเนี่ยมันมีอีกอันนึงที่ต้องดูค่ะเหมือนแบบลุ้นแล้วลุ้นอีกลุ้นแล้วลุ้นอีกใช่คนเล่นก็ยังลุ้นเลยเป็นอะไรที่แบบว่าแล้วเป็นฉากที่แบบอยากเล่าพูดนิดเดียว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 เป็นสิ่งที่ไม่รู้บอกไม่ได้จริงอ่ะนี่เหมือนจะเล่าเลยนะเหมือนจะหลุดแต่ก็ไม่หลุดไม่ได้บอกไม่ได้จริงต้องดูจริงๆต้องดูใช่ไหมต้องดูค่ะงั้นเล่าให้ฟังบรรยากาศเมื่อวานหน่อยค่ะก็สนุกสนานค่ะก็คือเป็นฉากจริงๆมันเป็นฉากอีเวนต์ของในเรื่องอรุณาค่ะก็เชิญแฟนคลับมาใครที่เป็นแฟนคลับของเมีย2018ก็มาร่วมมาเป็นเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในละครเรื่องนี้ด้วยอ๋อเขาเป็นเหมือนกับเป็นนักแสดงรับเชิญด้วยอารมณ์เป็นเอ็กซ์ตร้าอย่างนี้อารมณ์ประมาณนั้นใช่ค่ะก็มาร่วมดูฉากนี้ด้วยกันนะคะอุ๊ยแล้วอย่างนี้แบบคนโทรคนไงคนแบบกีดการ์ดมีป้าย LED มีไฟมีอะไรไหมมีไม่มีขนาดนั้นเพราะว่าเราบอกไว้ก่อนว่าจะไม่ให้ทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนที่มาดูวันนั้นก็น่ารักมากๆเลยค่ะก็คือเมื่อวานน่ารักมากถ่ายกันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงของบีเนี่ยคือนัดตั้งแต่เช้าค่ะคือบีกับเมย์เนี่ยจะอยู่ด้วยกันเพราะว่าเป็นซีนของพวกเราสองคนก่อนตอนแรกกับเมย์ตายแล้วคิดว่าเป็นคู่จิ้นจะต้องจบแบบหักมุมแน่เลยพี่จริงอาจจะมีอะไรก็ได้นะคะบีเมย์เนี่ยเดี๋ยวเราคุยประเด็นนี้ใช่ต่อแล้วถ่ายกันถึงกี่โมงถ่ายกันถึงของคนอื่นเสร็จหมดแล้วก็เหลือบีอ่ะมีใครอีกไม่บอกแล้วกันเหลือบีเสร็จประมาณตีสองอะไรเงี้ยโอ้โหใช่นั่นแสดงว่าตื่นจากเมื่อคืนแล้วมาที่นี่ที่แรกเลยป่ะมาที่นี่ที่แรกแสดงว่าไม่สระผมอย่างพี่บอกแล้วล่ะไม่อาบน้ำเลยค่ะแต่ก็มั่นใจได้ค่ะเพราะว่าเรามีตัวช่วยเดี๋ยวค่อยคุยถึงตัวช่วยแหมไล่ฟังถึงเบื้องหลังหน่อยกองนี้เป็นยังไงบ้างสนุกมากค่ะก็คือจริงๆแล้วบีร่วมงานกับทีมเนี้ยที่ทำเรื่องเมีย2018เนี่ยหลายครั้งแล้วแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่สัตว์เนี่ยคือก่อนหน้านี้เคยร่วมงานกันมาก่อนละแล้วก็ชอบในฝีมือของเขาอยู่แล้วแต่ว่านักแสดงบางท่านก็เคยมาร่วมงานกันเพิ่งเรื่องนี้อย่างเช่นฟิล์มคู่จิ้นของเราทำไมต้องยิ้มหวานด้วยก็เขาน่ารักอะไม่ให้ยิ้มหรอแล้วหลังเดี๋ยวก่อนมาหลังเชิญออกมาออกด้วยกันดีจริงเหรอคุณผู้ชมทางบ้านอยากดูไหมฟิล์มออกคู่กันเลยป่ะอ่ะไลฟ์ส่งเข้ามาทีมงานโอเคนะครับเขาบอกแล้วนะโอเคเพราะว่าไม่เคยออกรายการคู่กันเลยที่นี่จะเป็นที่แรกที่นี่จะเป็นที่แรกคุยแซ่บโชว์บีน้ำทิพย์พูดแล้วครับเย้ฉันบอกไว้กันได้ค่ะจริงเหรอค่ะแล้วตอนถ่ายเนี่ยบีสนิทกับใครสุดก็ต้องสนิทกับฟิล์มสุดน้องฟิล์มทำไมถึงสนิทกับน้องฟิล์มสุดอะคะไม่ก็เพราะว่าเราเล่นด้วยกันนะคะคือในเรื่องเราต้องเข้าฉากด้วยกันบ่อยมากแล้วคุยกันเยอะนะคะค่ะจริงๆก็ไม่จริงล้อเล่นสนิททุกคนค่ะจริงๆสนิทกับพี่ป้องด้วยเอาอย่างนี้สนิทกับเมย์ด้วยค่ะ
กลียดใครมากที่สุดในกองดีกว่าเกลียดพิธีกรไม่ได้อยู่เมีย2018เกลียดใครมากไม่มีอย่าเล่นเอาแล้วทำไมอย่างที่บอกว่าสนิทกับฟิล์มเนี้ยเออะไรก็ต้องกอดแอร์อะไรต้องกอดทำไมต้องขนาดนั้นน่ะก็มันสนิทกันก็หมายถึงว่าในเรื่องมันจะต้องมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งกันอะไรเงี้ยเราต้องทำความคุ้นเคยกันให้มากที่สุดค่ะนั่นแหละประมาณนั้นก็เลยนะค่ะแล้วมีโอกาสจะเป็นไปได้ไหมฮะเอ้าก็แฟนๆเขาก็เขาก็เป็นคู่จิ้นกันนะขอถามแทนกันละกันเอาจริงทางบ้านเขาอยากรู้คือเขาแบบในจินตนาการคุณสองคนเนี่ยแต่งงานมีลูกแล้วนะในจินตนาการเขาเนี่ยนะเอ้ามันมีโอกาสไหมถามจริงอะไรโอกาสอะไรเอ้าที่วันหนึ่งสมมติถ้าคุณโสดขึ้นมาเขาโสดขึ้นมาคบกันจริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะนี่มีคนแบบอย่างนี้น่าจะเขาอยู่อีกทีมนึงเขาบอกไม่ได้ถ้าอย่างนั้นนับด้วยว่าเมีย2018นี้ตั้งแต่คุณจับงานในวงการบันเทิงมาทุกอย่างตัวนี้คือดังที่สุดแล้วหรือเปล่าดังที่สุดไหมอะคะมันก็มีอย่างอื่นที่ก็ดังละครดีกว่าดังเพราะว่าอย่างอื่นก็ดังไงจริงละครถือว่าเป็นเรื่องที่ดังที่สุดช่วงนี้ดังที่สุดค่ะมีแต่คนพูดถึงทางบ้านเขาฝากมาถามในไลฟ์ว่าไหลบอสนุ่มไหมนุ่มมากค่ะกล้องไหนคะนุ่มมากค่ะแล้วรู้สึกยังไงกับแฮชแท็กทีมอะไรนะวสินาวสินาเขาชื่อมารวมกันรู้ไหมเหมือนกันอันเนี้ยรู้จักแฮชแท็กได้ยินเรื่องแฮชแท็กนี้แต่เมื่อไหร่ได้ยินมาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะน่ารักดีค่ะรู้สึกยังไงน่ารักดีเราทราบไหมว่าน้องฟิล์มเขาชอบผู้หญิงเยอะกว่าด้วยอ่ะอ๋อทราบค่ะมีวันไหวมั้ยอุ้ยชอบผู้หญิงเยอะกว่าเงี้ยคือวีว่าด้วยคาแรคเตอร์ของเขาเอาพูดแบบเป็นงานเป็นการนิดนึงด้วยคาแรคเตอร์ของเขาอ่ะเป็นคนที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องชอบอยู่แล้วล่ะเพราะเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟคแล้วเป็นผู้ชายในอุดมคติของผู้หญิงหลายคนที่เขาแบบชอบอยู่แล้วหล่อรวยสมาร์ทครบทุกอย่างแถมยังแบบจริงใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามีแฟนหรือยังอันนี้ไม่รู้ฝากถามเคยถามไหมเขาอยู่ในกองไม่เคยถามหมอแบบถามแต่เขาไม่บอกเราเคยมาปรึกษาไหมหมายถึงว่าพี่บีวันนี้ผมพาจุดๆไปกินที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยมีไหมไม่เคยอ่ะไม่เคยจริงเหรอไม่เคยปรึกษาเรื่องแบบนี้เลยเหรอไม่เคยค่ะไม่เคยไม่บอกละกันนี่ชอบทำอะไรให้คิดจริงอ่ะนี่แต่คู่จิ้นไม่ได้มีคนเดียวในเรื่องนี้ใครอีกอ่ะมุนินเมย์เหรอเมย์เป็นคู่จิ้นเดี๋ยวนะพี่รู้ไหมไม่รู้จิ้นเขาเป็นคู่จิ้นกันด้วยนะเฮ้ยเอ้ยอย่างนี้โอเคพี่เริ่มชอบแล้วทำไมล่ะจริงเหรอจริงค่ะจริงๆแล้วเราจิ้นกันมาก่อนที่จะมาเล่นด้วยกันด้วยซ้ำจริงจริงจริงก่อนหน้านี้เคยจิ้นกันยังไงอ่ะก็เคยจิ้นแบบมีแฟนคลับแฮชแท็กว่าบีเมย์บีเมย์อะไรเงี้ยค่ะเพราะคาแรคเตอร์คุณไออย่างที่เขาบอกว่าอย่างบีเนี่ยเคยถูกยกให้เป็นแฮชแท็กสามีแห่งชาติด้วยอ่ะตอนนี้ยังเป็นอยู่เปล่าไม่รู้ค่ะนี่เนี่ยทีมงานบอกให้ดูในเจ้าเฮ้ยอะไรจริงแล้วโดนนะแต่ว่าอย่างเงี้ยอาจจะดูไม่โดนตอนนั้นเมย์อารมณ์ไหนครับเมย์บอกว่าบีมาจูบมันเถอะแล้วบีว่าไงได้โอเคเป็นคนชวนง่ายไงเออยิ่งคุยยิ่งสนุกไปชวนง่ายไงได้แต่เพราะว่าบีเป็นคนที่มีความเป็นเอาจริงเป็นผู้นำเป็นสตรองอ่ะเป็นมีความเป็นสามีแข็งแกร่งอยู่ในตัวหรือเปล่าเขาถึงให้กับแฮชแท็กเนี้ยจริงๆอ่ะคนอาจจะถ้าเห็นภายนอกบีจะเป็นคนที่เหมือนแบบหวานๆนิ่งๆอ่อนโยนหรอแต่จริงไม่ใช่จริงไม่ใช่ค่ะก็เป็นคนแบบก็ปกติค่ะก็เป็นคนลุยๆแอคทีฟชอบทำกิจกรรมแบบแรงๆแอคทีฟอย่างเช่นคือกิจกรรมแมนๆใช่ไหมแมนๆอย่างเช่นอย่างเช่นขับโกคาร์ทหรือออกกำลังกายแบบหนักๆที่พื้นหรือ เล่นกีฬาทางน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเวกบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นใช่ไหมใช่ใช่แล้วแบบเนี้ยพอเรามีคู่จิ้นเป็นผู้หญิงเราเคยมีความคิดไหมว่าแบบอยากจะลองคบผู้หญิงดูอะไรอย่างเงี้ยทำไมพี่ธัญญาถามอย่างนั้นอันนี้เป็นคำถามที่ทางบ้านฝากถามมาด้วยจริงๆแล้วก็คือต้องบอกว่าบีอ่ะผู้หญิงเป็นอะไรที่แบบเราชอบมองอยู่แล้วอะค่ะต่อให้เราเป็นผู้หญิงด้วยกันเราจะชอบมองผู้หญิงสวยๆค่ะเราก็รู้สึกมองแล้วดีอะใช่ไหมพี่เคลิ้นดีอ๋อแน่นอนพี่มองแล้วเพลินอยู่แล้วใช่ค่ะก็คิดขนาดนั้นไหมอาจจะไม่ได้คิดขนาดนั้นค่ะแต่ว่า
มองแล้วรู้สึกดีมากกว่าถ้าอย่างนั้นเธอคนนี้มีความสามารถในการแสดงที่เขาเรียกว่าใกล้ใครก็จิ้นได้เรียกว่ามีเคมีสาธารณะอันนี้ขอนอกบทหน่อยแล้วกันนะผมมีนางเอกคนสวยอยู่คนนึงนั่งอยู่ตรงข้ามผมแล้วนางเอกใครนี่เธอแหละแม่นางเอกแล้วค่ะสมัยนี้ค่ะได้อยู่ยังมีความสามารถใช้เคมีของคุณจิ้นกับธัญญาให้ดูได้ไหมโอ้เป็นแม่ลูกไงแม่ลูกอะไรเป็นเพื่อนสิเป็นเพื่อนเอาไว้แม่เพื่อนก็ได้ไงคืออะไรให้ทำอะไรให้ทำอะไรคะอันนี้คือไม่ได้เตรียมมาก่อนนะคะพี่บีไม่ใช่พี่บีพี่คือพี่เคพี่เคคิดเองอ่ะพี่ย่าให้พี่ย่ามานั่งกลางใช่ไหมเอานั่งด้วยกันนะอะไรทีมงานเนี่ยอะไรเนี่ยย่าเถอะมาบิวอ่ะโอ้ยโอเคเอากลับบ้านเลยค่ะเอาพี่เลี้ยงกลับบ้านเลยค่ะขาดองหักของผมนะของผมเอ้ยของขานั่นแต่เองห้ามยุ่งนะทำไมตอนนี้รายการมันไปกันแล้วเราไปนั่งนู่นไปนั่งนู่นไปนั่งนู่นพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะทีมงานพอแล้วอ้าวงั้นถ้าอย่างนั้นเวลาที่คนทั้งประเทศตอนนี้พูดถึงเรื่องพูดถึงคู่ของคุณกับบอสจะเรียกว่าในกองเรียกว่าอะไรเรียกบอสใช่ป่ะหรือเรียกฟิล์มเรียกบอสค่ะให้มันชินใช่ไหมใช่ค่ะคุณจิ้นกับบอสหนักขนาดนี้แล้วทุกคนแบบเอาภาพไปติดมีแฮชแท็กอันนี้ถามจริงค่ะแล้วคนในชีวิตจริงคุณอ่ะเขาหึงเขาบ่นไหมโอ้ยไม่มีค่ะไม่มีค่ะค่ะเขารู้ว่าเป็นงานเขารู้เป็นเข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะเข้าใจเพราะมันหนักมากเลยนะคือจริงๆเขาก็ต้องดีใจเพราะว่าจริงๆมันประสบความสำเร็จที่คนดูแล้วอินเขาก็ต้องรู้สึกดีไปกับเราเพราะว่าเราเหมือนทำหน้าที่ของเราได้โอเคละเต็มที่ละไม่หึงไม่หวงอะไรเลยคนจะหึงคนจะรักกันจริงๆมันไม่ได้วัดกันแค่นี้ค่ะเน่ใช่ไหมไอ้ต้องที่เอะอะก่อนแล้วไม่ว่าเอาอย่างเลิฟซีนอย่างเงี้ยเลิฟซีนนะคะเขาก็ต้องเข้าใจค่ะก่อนที่จะเราจะตกลงคบกับใครเนี่ยเขาจะต้องยอมรับหน้าที่การงานของเราได้ยอมรับความเป็นตัวเราได้งั้นผมถามอ่ะเดี๋ยวนี้คุณต้องแบทสคริปต์มาบอกว่าเนี่ยเธอต้องงี้นะใส่ชุดเท่านี้ต้องบอกก่อนมั้ยใช่ไหมมุมเตียงอยู่ตรงนี้เป็นชายอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอาจริงผมอยากรู้ต้องถามอย่างนี้อยากรู้เลยว่าบอกน้องเขาอย่างนี้หรือเปล่าเขาไม่บอกไม่พี่อะบอกเดี๋ยวเกิดเขาแล้วแต่ว่าได้แค่นี้นะแล้วแต่เพราะคนนี้เขาเป๊ะมากคนนี้จะไปยุ่งเรื่องงานเขาเลยเราได้แต่นั่งดูแล้วปิดตาข้างเดียวก็เหมือนกันเรื่องของงานมันเรื่องของงานนะยกเกิดเป็นไงบีก็เป็นยังไงแสดงว่าไม่ได้มีการก้าวไก่ในเรื่องของงานก็คือก็เหมือนแบบอยู่คอยให้กำลังใจอย่างนี้มากกว่าให้กำลังใจสปอร์ตกันมากกว่าอย่างนี้ดีนะแต่มันก็มาด้วยประสบการณ์เพราะรู้จักกันมานานแล้วดิตอนแรกผมรู้จักกับบีนานแล้วเนาะก็นานอยู่ค่ะกี่ปีแล้วฮะหายังหกปีป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่านานอ่ะมากกว่านั้นป่ะพอแล้วเปลี่ยนเรื่องคือคนเนี้ยพูดถึงเรื่องแฟนก็ไม่ได้เลยถ้าพูดถึงบอสจะพูดได้แต่พูดถึงเนี่ยคนในรูปเนี้ยไม่ได้แต่เราเข้าใจแสดงว่าเนี่ยอะไรที่ไม่จริงอ่ะพูดได้แบบพูดตลอดแต่พอเรื่องจริงอ่ะอ๋อเหรอชอบบอสป่ะชอบบอสป่ะชอบค่ะนั่นไงว่าเอางี้เอามีใครไม่ชอบเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้านี่แม่บีมาทั้งทีนี้แซ่บทะเลเดือดครับรวมไปถึงเทคนิคมัดใจคุณแฟนก็ด้วยเพราะกับผมอยากจะรู้ทีมงานเอาภาพนี้ขึ้นหน่อยครับภาพที่บีใส่แหวนเนี่ยดูสิที่เขาเคยลงไว้อ่ะอยากจะรู้เหมือนกันว่าแหวนนี่จริงๆแล้วมันมีความหมายว่าไงแล้วก็ใครจะไปรู้มันมีข่าวดีแล้วหรือยังสักครู่เดียวที่คุยแซ่บโชว์ครับอุ๊ยจำไม่ได้กลับเข้าสู่คุยแซ่บโชว์นะครับกับนักแสดงสาวที่บอกได้เลยว่าถ้าพูดเรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วป่าแข็งที่สุดเลยแล้วเป็นคนที่นิ่งเหมือนกับจะมีเกราะนะนิ่งจริงนะเขานิ่งแล้วเขาไม่เมื่อกี้บอกว่าบีเป็นคนที่พูดจาโมโนโทนมากหัวเราะจะพูดจริงจังหรือจะพูดเล่นก็คือโมโนโทนมากจะดูไม่ค่อยออกใช่ไหมว่าเงี้ยงั้นแสดงว่านี่คุณจะไปจิ้นแหละครับงั้นแสดงว่าไอ้ที่เวลาอารมณ์ปรี๊ดขึ้นมาอย่างนี้คือจะเห็นได้เฉพาะเวลาหน้าจออย่างเดียวใช่ค่ะตามชีวิตจริงอ่ะเออชีวิตจริงเป็นอย่างนี้ไหมมีปรี๊ดป่ะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้หนักไม่แรงเยอะใช่ไม่เหมือนในละครไม่เหมือนในละครไม่เหมือนคนนี้คนนี้ขึ้นเวลาขึ้นปื้ดอย่างนี้เลยพี่แค่เอาแล้วเสียงนี้เลยเสียงสูงเมื่อกี้นี้เราทิ้งกันไว้นะก่อนเบรกกับรูปคุณบียกแหวนไว้ข้างหนึ่งบีจำได้ไหมภาพนี้มันมาจากไหนครับทีมงานเราขึ้นวันนี้เออนั่นแหละภาพนี้จากไหนครับบีว่ามันนานมากนะเนี่ยจริงเหรอค่ะน่าจะปี2012
ประมาณ2012หกปีที่แล้วนี่ทีมงานเราว่าเก่งเนอะไปขุดคุยมาจากไหนมาได้ยังไงค่ะแล้วไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมถึงโพสต์อันนี้แล้วจำได้ไหมว่าได้มาจากไหนจำไม่ได้เหมือนกันค่ะจำไม่ได้จำไม่ได้จริงเราว่าน้องฟิล์มให้เขาแน่เลยโอ้ยรู้จักมาตั้งแต่ฟิล์มยังเป็นวุ้นอยู่เลยแอบรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยนั้นอ้าวนี่หนิงไอ้หนิงงี้ทีโอเคมีแหวนละไม่รู้แหวนอะไรก็แล้วแต่นะณตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตตัวเองสามารถที่จะยอมรับเหมือนกับละครตัวเองได้ยังเมียภรรยา2018โอ้เรื่อยๆใช้คำว่าเรื่อยๆพร้อมเป็นภรรยาหรือยังเรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่รีบเนาะไม่เร่งรีบค่ะก็อยู่ไหนไม่เร่งรีบค่ะเอาสาเหตุหนึ่งเพราะว่าพอเราอินกับละครกับตัวละครของเราคนดูชอบละครของเราแล้วค่ะลึกๆกลัวไหมว่าชีวิตจะเป็นเหมือนกับเมีย2018คือจริงๆเราบีเป็นคนที่อนาคตจะเป็นไงไม่รู้แต่ว่าณปัจจุบันต้องทำให้ดีก่อนแต่ถ้าอนาคตจะเป็นเหมือนอรุณาเราก็ต้องอยู่ให้ได้ค่ะนี่สุดยอดมากแต่ถ้ามีปัญหาเลยโทรหาพี่ได้นะได้ค่ะพี่โทรหาก่อนเลยโทรหาเธอแล้วโทรหาหนิงด้วยโอ้โหหนิงค่ะจับเข่าคุยกันเลยเมื่อตอนแรกที่บอกว่าถ่ายละครถึงตีสองแล้วก็ตื่นเช้ามาถึงปั๊บนี่ทรงผมทรงนี้หน้าสวยเป๊ะขนาดนี้แล้วมาถึงรายการของเราสดๆรายการแรกด้วยคุณทำยังไงถึงยังสามารถคงความสวยทั้งที่ทำงานเยอะขนาดนี้ได้ไม่อาบน้ำไม่ใช่ว่าแล้วล้อเล่นค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยบีว่าความสวยของเราเนี่ยมันจะต้องมาจากภายในแล้วก็ภายนอกด้วยและที่สำคัญต้องแอตติจูดที่ดีแล้วก็ความสตรองข้างในและที่สำคัญเลยนี่ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยค่ะเห็นว่ามีโปรเจกต์ด้วยมีโปรเจกต์ด้วยค่ะชื่อว่าโปรเจกต์เมีย2018ค่ะกับแคปซูลแคปซูลเซรั่มนะคะจากมานาสกินแคร์ค่ะมันคือข้าวสาเกมันคืออะไรนั่นแคปซูลเซรั่มจากมานานี่คืออะไรครับจริงๆแล้วมานาก็คือเป็นแบรนด์มานาค่ะมานาสกินแคร์ค่ะแต่ว่าตัวนี้ทำจากแคปซูลเซรั่มค่ะไม่จากข้าวสาเกญี่ปุ่นมานาเนี่ยคือจริงๆอ่ะใช้มานานละที่ใช้มานานแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วเนี้ยเป็นตัวใหม่เป็นแคปซูลนะคะซึ่งอันนี้ยังไม่เคยได้ลองค่ะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ยังสั่งไม่ได้นะค่ะต้องพรีออเดอร์เท่านั้นนะคะต้องพรีออเดอร์แต่ทำไมบีถึงได้ใช้อ้าวก็บียังไม่ได้ใจเลยร่วมทำโปรเจกต์นี้นะคะโปรเจกต์เมีย2018ค่ะก็คือถ้าอยากสวยอยากเด็กอยากหน้าใสนะคะต้องลองตัวนี้เลยค่ะแล้วบีใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะก็บางซีนที่เห็นในละครอย่างเมีย2018เนี่ยค่ะคนบอกหน้าใสทำไมเด็กลงเด็กลงเด็กลงก็เพราะว่าใช้ตัวนี้ค่ะเห็นบอกว่าเวลาที่ผิวเราเหมือนแบบอ่อนล้าเวลาถ่ายละครหนักๆเจอแสงแดดแสงไฟอะไรเงี้ยมันจะช่วยในเรื่องของเรื่องปรับสภาพผิวค่ะให้กระจ่างใสให้กระจ่างใสและทำให้เราดูเด็กลงสวยได้ขนาดนี้จริงไม่แต่พี่อยากรู้ว่าคือสาเกอ่ะสนิทกันอยู่แล้วไงสาเกชอบอยู่แล้วอันนี้ข้าวสาเกไม่แต่พี่อยากจะรู้ว่ามันดียังไงไอ้อย่างนั้นมันดีต่อภายในมันดียังไงอ่ะมันดียังไงอะคะนี่ไงพี่ก็ต้องลองนี่ค่ะก็ผลลัพธ์ตามนี้เลยค่ะทำให้เราแบบดูเด็กนะคะแล้วก็ดูแซ่บนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น2 in 1ค่ะสำหรับคนที่ผิวแห้งอย่างบีเนี่ยเป็นคนที่ผิวแห้งแล้วก็จะมีริ้วรอยค่อนข้างง่ายค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ผิวมันเนี่ยผิวคนที่ผิวมันคือมันขับความชุ่มชื้นออกมาแต่ตัวเนี้ยทาลงไปแล้วจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเรานานถึง30ชั่วโมงเลยทีเดียวก็คือถ้าเกิดว่าใครไม่อยากที่จะแบบหน้าเหี่ยวหน้าแก่ต้องลองตัวนี้ยูนะถ้าเกิดของมันดีนะถ้าเกิดคุณมั่นใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขนาดนี้ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับผิวของแต่ละคนด้วยว่าจริงๆแล้วต้นทุนเดิมเนี่ยผิวคุณดีขนาดไหนหรือไม่ดีขนาดไหนมันต้องใช้เวลาไม่แต่ต้องรีบด้วยนะเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่ว่าผลิตมาเยอะนะคะมีแค่แสนชิ้นเท่านั้นแล้วก็ใช่ไหมคนที่อยากได้จะต้องพรีออเดอร์ด้วยใช่ค่ะต้องรีบพรีออเดอร์มานะคะรีบสั่งกันเข้ามานะคะหมายความว่าเขาอยากได้ตัวนี้คุณตอนนี้ก็ยังซื้อไม่ได้ยังซื้อไม่ได้ค่ะเพราะว่าผลิตไม่ทันโอ้โหผลิตไม่ทันเพราะฉะนั้นต้องพรีออเดอร์มาเพราะว่าผลิตแค่แสนชิ้นเท่านั้นแล้วบีใช้นานไหมกว่าที่จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง
จริงๆแบบใช้ครั้งแรกก็เริ่มเห็นผลแล้วค่ะรู้สึกได้เลยจริงค่ะเอาแล้วทางบ้านอยากจะรู้คือต้องเพียรคือไม่สามารถซื้อได้ใช่ไหมผมจิ๊กใส่กระเป๋านี้ก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ค่ะพี่เอาไปฝากน้องก็ไม่ได้ฝากน้องก็ไม่ได้น้องก็ไม่ได้ไม่ได้เอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากที่จะพรีออเดอร์นะคะสามารถโทรไปที่หมายเลข0818842911นะคะหรือว่า0611054133นะคะแล้วก็ยังมี LINE อะไรคะพี่พีเค @manaskincare อย่าลืมว่า @manaskincare แล้วก็อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับรู้ว่าเข้าไปดูข้อมูลได้นะว่าทำไมยอดจองถึงถล่มทลายขนาดนี้ที่หน้า Facebook ที่มานาสกินแคร์ต้องติดกันด้วยนะฮะนี่ต้องบอกว่าไอ้เป็นโปรเจกต์เมีย2018ก็คือว่าอยากที่จะให้คนที่เป็นลูกค้าของมานาเนี่ยบางคนเนี่ยอยากที่จะเป็นตัวแทนนะคะก็สามารถที่จะสมัครกันได้นะคะกับโปรเจกต์เมีย2018สามารถติดต่อทาง LINE ที่บอกไปนะคะ @manaskincare นั่นเองบีถามหน่อยเวลาที่แบบเราหน้าล้านๆมากๆเพราะอย่างบีถ่ายละครเริ่มตีสองอย่างเงี้ยพอกลับมาพอใช้อะพอตื่นเช้ามาความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างมันก็รู้สึกแบบพอใช้แล้วเรารู้สึกว่าผิวเราคือมันชุ่มชื้นนะคะมันมีความชุ่มชื้นแล้วก็หน้าก็ไม่แห้งค่ะแล้วก็รู้สึกว่าผิวมันกระจ่างใสขึ้นจริงๆค่ะถ้าอย่างนั้นบอกนี่ผู้ชายใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะใช้ได้ค่ะแล้วมันต้องมีอายุไหมว่าอายุเท่านี้ถึงจะใช้ได้หรือว่าไม่ค่ะจริงๆคือใช้ได้ค่ะใช้ได้หมดเลยใช้ยังไงคือพี่ตื่นมาตอนเช้าล้างหน้าล้างหน้าแล้วก็ทาแล้วก่อนนอนอ่ะก็ทาได้ค่ะเพราะว่ามันเก็บความชุ่มชื้นได้ถึงนาน30ชั่วโมงเลยก็คือว่าวันละ2รอบค่ะมันก็ควรจะเช้าเย็นแหละก่อนจริงๆพี่อยากใช้ตอนไหนก็ได้นะเรื่องของพี่พี่จะใช้เมื่อไหร่พี่จะใช้ไม่เกลียดกันก็บอกสิไม่น้องก็จะพูดอีกไม่ใช่เราถามดูเพราะว่าผู้ชายจริงผู้ชายก็ไม่รู้อย่างพี่นะผู้ชายพี่รู้ตอนนี้ว่ามันต้องมีมอยส์ชัยเซอร์แล้วก็มีกันแดดพี่ก็งงแล้วอ้าวแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปเสียบตรงไหนอ่ะแล้วจริงๆล้างหน้าแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะแล้วค่อยลงกันแดดอีกทีนึงได้ค่ะค่ะเห็นควรจะอย่างนั้นถามเพื่อให้คนดูกระจ่างผู้ชายผู้ชายปากแข็งทั้งนั้นเชื่อพี่ผู้ชายก็ต้องดูแลนะคะในเรื่องของความหล่อให้ดูดีอยู่เสมอนะคะพี่พีเคก็ควรที่จะจิ๊กไปบ้านอ่ะใครสนใจนะครับ LINE @manaskincare อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับหรือว่า Facebook ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะmana manaskincare หรือว่าโทรไปถามก็ได้นะครับ0818842911หรือว่า0611054133และที่สำคัญมีตอนนี้นะมีเหลือเพียงแค่99,999ชิ้นเพราะว่าอีก1ชิ้นพี่ติ๊กไปใช่ไหมอ่ะงั้นเหลืออีกเนี่ยเหลือเท่าไหร่คือที่เจ้าเนี้ยจะเป็นค่าสาเกเนี่ยนึกทีมเป็นเห็นเป็นแมทเลยนะเวลาบีบปุ๊บจะเห็นเลยอ่ะและที่สำคัญครับเพราะยังมีเอกสารงานวิจัยรองรับอีกด้วยเพราะฉะนั้นปลอดภัยและก็ดีสำหรับผิวคุณแน่นอนตามสไตล์ของบีนั่นเองนะครับผมค่ะวันนี้นะคะเราก็มีของที่ระลึกมอบให้นะคะเป็นภาพสวยๆที่เป็นของขวัญชิ้นเดียวที่มีในโลกนะคะจากโซดาปรินติ้งมอบให้กับบีด้วยขอบคุณค่ะใครที่อยากได้นะครับแอดไปได้ที่แอดโซดาปรินติ้งแล้วก็ดอกไม้สวยๆจากคิฟฟลาเวอร์ด้วยนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับผู้หญิงสวยเดือนนี้รับดอกไม้กี่ช่อแล้วเนี่ยจากละครเนี่ยเยอะใช่ไหมรออีกค่ะได้เรื่อยๆขออนุญาตย้ำช่องทางอีกทีแล้วกันนะครับหลายคนอยากจะทราบถ้าเกิดไม่ทันนะฮะ LINE @manaskincare นะครับสำหรับตัวแทนโปรเจกต์เมีย2018 Facebook ก็ได้ที่ manaskincare manaskincare อย่าลืมนะครับเวลาแอด LINE ต้องมีตัวแอดไว้ด้วยนะครับค่ะให้บีฝากโปรเจกต์หน่อยดีกว่านะคะกับเมีย2018ค่ะยังไงนะคะถ้าอยากสวยอยากเลิศอยากเชิดแล้วก็แบบเหมือนอรุณาได้ในตอนนี้นะคะ อย่าลืมค่ะถ้าสนใจเนี่ยรีบสั่งจองกันเข้ามานะคะพรีออเดอร์เท่านั้นนะคะแล้วก็มีผลิตแค่แสนชิ้นเท่านั้นนะคะรีบค่ะที่ LINE นะคะ @manaskincare อย่าลืมมีแอดด้วยแล้วก็อย่าลืมคืนวันจันทร์คืนวันอังคารสุดท้ายแล้วใช่ไหมกับเมีย2018ใช่คอยดูแล้วกันนะครับว่าตอนจบจะเป็นยังไงเรตติ้งต้องถล่มทลายแน่นอนบีขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากจ้าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้านะฮะเรามาคุยกันสดๆกับทีมนักแสดงของขุนพันสองไม่ว่าจะเป็นคุณอนันดาเป้อารักษ์ภูพันเบิร์ดคุณก้าวรัชวินและคุณมุตนันทวุฒินั่นเองกับการร่วมงานครั้งแรกของพวกเขากับขุนพันสองสักครู่เดี๋ยวนี้คุยแซ่บโชว์ครับโอ้โหโอ้ยถ้าอยากรู้ว่าเบื้องหลังธัญญาเป็นยังไงรีบ subscribe ไปที่ Orange Mama นะครับผม